แต่ว่าคุณพ่อเคยเห็นคุณแม่ครั้งเดียวแม่ของท็อปคือมาแต่งวันแต่งงานเลยควรสู่ขอไม่ได้มีสถานการณ์แบบนี้นะเลยจริงๆแล้วโทรมาคุยแต่กับคุณแม่ใช่ไหมก็ไม่กล้าคุยกับพ่อคุยกับพ่อว่าที่ลูกสาวทำงานอยู่เทศบาลหรืออาจจะเป็นญาติญาติต่อต่อนำคนเดียวกันเป็นญาติใช่ไหมก็ถามหนังสือถามอะไรอย่างเงี้ยถามธรรมดาที่เราเป็นห่วงเจอแต่แม่บ้านเบอร์เก่าที่เคยติดต่อกันสรุปแล้วนี่ทางครอบครัวไม่โทรไม่ได้โทรคือไม่มีเบอร์หรือ737 737ค่ะ1336 1ก็คือมีเบอร์แต่ของท็อปซึ่งได้มาจากลูกสาวหรือมีเบอร์อยู่แล้วเบอร์อยู่แล้วตาครั้งเดียวไม่มาหลายครั้งหลังจากนั้นเหรอตอนนี้นะนี่ว่าคนเดียวก็ลองน่าจะได้นี่ไหมก็ยังไม่จบต้องรอเกติดต่ออะไรนะไอ้ลองใช้หนองบอลไหนเนี่ยคนละบอลใช่ไหมคนละบอลคนละบอลบอกว่ามันหนองบอลคนละมีแต่อำเภอใช่ไหมอำเภอแล้วก็ทางสำนักกฎหมายทางจังหวัดก็ยังรอดูครับความหวังก็ยังคงไม่แน่ต้องรอดูก่อนครับใจอยากเขามาทำไมก็ใจก็อยากให้เขามาช่วยชำระหนี้ตามที่ทำเอาไว้แล้วตามที่เซ็นไว้ครับถ้าสมมติว่าเขาไม่มาจ่ายของเขาถ้าเขาไม่จ่ายผมจะทำยังไงครับก็รอดูวันนั้นแหละหรือถ้าเขาไม่มาชำระค่าจ่ายอะไรก็ต้องเดินการต่อปรึกษาครับต้องปรึกษาครอบครัวลูกสาวลูกชายมันจะเอายังไงครับมันจะเอายังไงแต่จริงๆนี่อยากให้ทำยังไงตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะใจจริงจริงใจให้เขาทำยังไงก็อยากให้เขามารับผิดชอบอ่ะใจจริงแล้วน่ะอยากให้เขารับมารับผิดชอบเกิดเขามาชำระหนี้เกิดมาใช้ค่าสินสอดให้หมดเนี่ยตามที่รับปากไว้เนี่ยเขาจะเอาคดีลูกสาวเนี่ยให้ยอมไหมคงจะไม่ยอมฮะเพราะมันมีเรื่องอยู่อย่างนี้แล้วจะไม่คงจะไม่ยอมให้คืนดีกันครับครับแต่คนนั่งอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าสุดท้ายเขามาจ่ายจริงๆนะคุณพ่อยังจะติดใจเอาเรื่องถ้าเขามาจ่ายจริงๆก็ไม่เอาจ้ะไม่เอาครับก็จบเลยครับก็จบยอดที่ทั้งหมดที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่เจ้าของร้านเขาบอกว่า3.5 ล้านแล้วชิ้นสดก็ล้านหกนะไม่3.5 ล้านกับล้านหกไม่เกี่ยวกันกับนั่นแหละสินสอดทางครับเอาแล้วเราอยากได้สินสอดคืนด้วยไหมก็อยากได้คืนนะครับคือว่าเราเสียหายแล้วครับก็อยากได้คืนนะแล้วตอนนี้มีทางหน่วยงานไหนที่เข้ามาสอบถามอะไรบ้างก็มีทางฝ่ายปกครองก็ทางอำเภอก็มาให้กำลังใจก็ทางจังหวัดก็ทางสำนักกฎหมายยุติธรรมก็มาแล้วมาแนะนำอะไรบ้างก็เขาบอกว่าความเรื่องความเป็นจริงอะไรอย่างนี้นะความเป็นจริงสอบถามข้อมูลครับถามข้อมูลความเป็นจริงที่นะครับก็ไม่ได้แนะนำอะไรมีแต่ความก็จะให้การช่วยเหลือก็ให้สู้อย่าท้อณตอนนี้ความรู้สึกของทางครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คงจะ
ยังจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกเหมือนกันเสียใจครับไม่คิดว่าจะมีเรื่องอย่างนี้นะจะยังคิดอยู่เราจะหาทางออกยังไงอยากจะฝากให้ถึงลูกเขยมั้งครับก็อยากจะฝากให้ท็อปเห็นอกเห็นใจของพ่อของแม่และลูกสาวคือยังไงก็อย่าทิ้งอะไรให้มีเรื่องอะไรอย่าปานนั้นครับก็ให้ถ้าวันที่9นี้ถ้ามาชำระนี่จริงก็ให้ความหวังยืนรอความหวังครับต้องรอความหวังที่ว่ามาชำระนี่ถ้าลำพังครอบครัวเรามีเงินจะพอใช้เขาไหมไม่มีครับในสามล้านห้าใช่ไหมครับไม่มีทางที่จะชำระให้หรอก